ดาวพระจันทร์นะครับกำลังจะย้ายราศีเป็นมหาอุดใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ดวงดี2เท่านะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับผมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับคลิปนี้มาเปิดดวงชะตานะครับ5ราศีดวงดีหลังพระจันทร์ย้ายเป็นมหาอุดนะครับพระจันทร์ย้ายเป็นมหาอุดเนี่ยพรุ่งนี้นะครับประมาณทุ่มกว่าๆก็าะจะย้ายเป็นมหาอุดนะก็ส่งผลให้คนที่เกิด5ราศีนี้ดวงดีขึ้น2เท่านะครับ หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่คุณสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวสรุปก่อนนะครับมีราศีไหนบ้างนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีพฤษภนะครับราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันห้าราศีนี้จะเด่นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูเริ่มจากราศีเมษนะครับราศีเมษจะเด่นเรื่องการ เงินหาทองนะครับช่วง2วันครึ่งหรือช่วงที่พระจันทร์เป็นมหาอุจเนี่ยให้เร่งหากินนะครับให้เร่งทําออนไลน์นะครับหรือบางคนเป็นนายหน้านะครับจะทําคลิปจะทําอะไรเนี่ยก็เร่งทำนะครับพัฒนาตัวเองมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ได้สิ่งดีๆกลับมายอย่างแน่นอนนะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยภายใน2วันครึ่งนะครับดวงชะตาถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปเด็ดขาด ราศีที่2คนเกิดราศีพฤษภครับพระจันทร์มากุมรักนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวสุพเคราะห์สายสเสน่ห์ยอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้คนเกิดราศีพฤษภจะมีสเสน่ห์นะครับจะเป็นที่ต้องตาต้องใจมีเมตตามหานิยมดวงแข็งดวงดีนะครับคนคิดไม่ดีจะแพ้ภัยไปเองสามารถเจราจาติดต่อสื่อสารพูดคุยได้เป็นอย่างดี นะครับราศีที่3คือคนเกิดราศีกรกฎราศีกรกฎจะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับจะเด่นในเรื่องการทํามาหากินเด่นในเรื่องการทํามาค้าขายนะครับเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยอยากทําอะไรก็ให้เร่งทําเถิดนะครับราศีที่4คือคนเกิดราศีสิงค์คนเกิดราศีสิงห์จะเด่นในเรื่องของการงานนะครับการทํางานต่างๆของท่านเนี่ย จะดีกว่าเมื่อก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับหากอยากเคลียร์ใจอะไรกับคนในที่ทํางานก็ไปเคลียร์ใจกันได้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดาวจันทรเดินดีเดินสวยนะครับราศีที่5คือคนเกิดราศีกันคนเกิดราศีกันดวงจะดีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศการได้รับการยอมรับนับถือนะครับ